องของแม่ค้าช้ำใจกันบ้างเจ้าของร้านอาหารแต่หัวจะปวดจริงๆเพราะเป็นเสียไม่กลัวแต่กลัวเสียไม่จ่ายอะสิสั่งอาหารทำทีว่าเป็นเสียเป็นใหญ่เป็นโตอย่างงั้นอย่างนี้พอจะเช็คบิลเก็บตังค์พันกว่าบาทลุกเลยค่ะไปเก็บเงินจากกำนันนู่นกำนันไหนอะนั่นอะกำนันอะแล้วก็เดินหนีหายไปเลยอะดูภาพวงจรปิดผู้ใหญ่ก็ไม่อยู่แต่ไปบอกให้ไปเก็บกับกำนันอะแล้วตัวเองอะดูสภาพให้ยังไงคุณนุ่นนี่นะฮะวงจรปิดจับภาพชายคนนี้เห็นไหมคะอะกินดื่มกินดื่มนะฮะสั่งมาหลากหลายเลยนะนี่เป็นบรรยากาศในร้านอาหารเลียบชายหาดบางแสนที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีกินอิ่มปุ๊บอะเดี๋ยวสักพักนะกินก่อนกินก่อนลุกละลุกละลุกเดินออกไปเดินช้าๆคือกะว่าเดี๋ยวไปสูบบุหรี่หน้าร้านแล้วกันพอไปหยุดที่จุดหน้าร้านอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยควักไฟแช็กออกมาควักบุหรี่ออกมาจุดจะสูบแต่ไม่ได้ยืนสูบเฉยๆไงเดินอ่ะจะพักนึงเดินสูบไปเรื่อยๆแล้วเดินออกจากร้านไปเลยอ่ะพนักงานนี่ตามไปเลยนะฮะสุดท้ายท่านบอกว่าไปเก็บจากกำนันนู่นกำนันไหนอ่ะพี่แถวนี้รู้จักแต่กำนันโป๊ตัดไปแล้วค่ะไม่อยู่แล้วค่ะสุดท้ายค่าอาหาร 1,040 บาทไม่ได้คืนนะฮะกำนันเปาะจริงๆแล้วนะฮะสมชายคุณปื้มท่านก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วจะไปเก็บจากไหนใช่ไหมฮะล่าสุดเมื่อวานคุณผู้ชมคือเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยวันศุกร์เนาะปรากฏเมื่อวานเอาอีกค่ะร้านอาหารครัวแสนสุขที่อยู่ใกล้เคียงกับร้านแรกบอกว่าเจอคนเดียวกันนี่แหละวิธีเดียวกันเลยสั่งปลากระพงสั่งกับแก้มแล้วก็สุราบุรีรวมๆแล้วพันกว่าบาทแล้วไม่จ่ายเงินพอถามบอกให้ไปเก็บกับกำนันแล้วเดินหนีไปเลยลองไปฟังเพิ่มเติมจากเจ้าของร้านอาหารครัวแสนสุขค่ะกลางคืนใช่ไหมเขากินไปเท่าไหร่มีปลากระพงมีซุปซี่หนึ่งแบนทีละ180ปลากระพง380บุหรี่2ซองโอ้บุหรี่2ซองแล้วก็80บาทตัวเดียวเลยครับโอเคครับ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 เรามากินแล้วก็หนีเนาะเนี่ยมากินแล้วก็หนีอ่ะเนาะเจ้าของร้านทำได้แต่ไปแจ้งความกับตำรวจสภ.แสนสุขค่ะก็หวังจะให้เจ้าหน้าที่ติดตามลุงคนนี้มาดำเนินคดีนะคะแล้วก็ประกาศเตือนไปยังร้านอาหารด้วยกันเนี่ยให้ระวังบุคคลนี้ไว้เพราะเที่ยวก่อเหตุตระเวนกินฟรีตามร้านอาหารในบางแสนมาแล้วหลายร้านค่ะนะฮะเดี๋ยวต้องฝากตำรวจให้จับตัวให้ได้นะฮะจะได้รู้ว่าตกลงแล้วทำไปทำไมทำไปหลายร้านแล้วนะครับ